ครับผมเหลือทีมบอยและทีมตูนโอ้ในช่วงท้ายนี้แต่ละคนนี่ต้องบอกเลยนะว่าข้างหลังนะมีแบบไหนมีแต่ฮอตกับฮอตเธอดูจากหน้าไม่น่าเชื่อเริ่มสามคนแรกเป็นแม่ค้าที่เซ็กซี่แม่ค้าที่เซ็กซี่แถมดีกรียังเป็นนางแบบอีกด้วยน้องคะแนนครับสวัสดีค่ะชื่อคะแนนนะคะคะแนนที่แปลว่าสกอร์ค่ะคะแนนมีตำแหน่งเป็นนางแบบนิตยสารเซ็กซี่ชื่อดังของเมืองไทยหลังจากที่เป็นนางแบบอยู่นานคะแนนก็ผ่านตัวเป็นแม่ค้าขายเฉาก๊วยค่ะเฉาก๊วยของคะแนนเป็นเฉาก๊วยชาเขียวที่คิดเองทำเองขายเองนะคะถ้าพี่ๆคนไหนอยากชิมคะแนนจะให้ชิมค่ะและที่สำคัญถ้าวันนี้พี่ๆสั่งกินตลอดปีคะแนนมีโปรโมชั่นส่งใจให้ฟรีตลอดไปด้วยนะคะหมดเวลานี่แหละครับผมพี่น้องมันข้ากันมันโอ้โหมันเป็นยังไงขอดูหน่อยได้ไหมผลิตภัณฑ์คุณแตกก็เพราะอย่างนี้แหละอ่ะค่ะคุณบอยก่อนดีกว่าเหมือนเคยเจอกันด้วยแต่เขาไม่ทักผมหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในหนังสือหนูก็เคยเจอพี่ทักแล้วพี่ไม่ตอบเลยนะคะเจอที่ไหนทีวีนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวก่อนเขาเริ่มจูนกันเอ้ยอันนี้บอกว่าอันนี้ก่อนเคยเจอแต่ว่าเพราะเห็นในหนังสือในหนังสือนี่บอกว่านี่ก็เจอเหมือนกันแต่คุณหญิงทักก็ไม่ตอบเจอในทีวีใช่ไหมบ้าบอจริงๆนะเชียวคนตูนไม่รู้ครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยผมอยู่กับคุณบอยมาเนี่ยนานอ่ะผมรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีหรอกเขาเป็นคนเลวผมรู้สันดานเขาหมดแล้วเมื่อก่อนนะไปทำงานที่ไหนไปต่างจังหวัดต่างประเทศนี่ตีแตกทุกหัวเมืองเลยตีแตกตีอะไรชอบทำลายข้าวของอะไรอย่างเงี้ยชอบทำข้าวของเสียหายเหรอคะแต่ผมซ่อมได้นะครับซ่อมได้เหรอคะดีเลยค่ะที่บ้านเตียงหักพอดีเลยเตียงตายแล้วเอ้าผมว่าอย่างงี้ต้องเลือกแล้วล่ะคุณคะแนนคุณเลือกบอยหรือตูนคะคะแนนเป็นคนชอบคนพูดน้อยต่อยหนักเลือกพี่ตูนค่ะโอ้เชิญค่ะบิ๊กล็อกอ้าวทีมตูนเฮ้ยมันสู้กันไม่ได้หรอกบอยมันคนละรุ่นเข้าใจป่าวโอ้เสียงดังเลยเสียงดังเลยอะไรที่เขาเลือกคุณเขาอาจจะอยากเอาเฉาก๊วยไปลงร้านคุณก็ได้นะปิดจอมทีมตูนสวยงามสวยงามมันจะมีสวยไปกว่านี้เพราะอะไรเพราะคุณบอยเหลืออยู่เพียงคนเดียวที่ต้องไปเติมเต็มทีมเขาง่ายๆเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์นนะครับจะเรียกสาวออกมาให้คุณพร้อมกัน2คนและเขาจะพรีเซนต์ให้คุณนะครับคนละ45วินาทีในขณะที่เก้าอี้ของคุณยังหันหลังอยู่พอเขาพรีเซนต์เสร็จเก้าอี้จะไม่หันกลับมาคุณไม่ต้องโยกคันโยกแห่งรักให้เวลา10วินาทีคิดว่าจะเลือกใครเลือกแล้วเก้าอี้ถึงจะหันแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเติมเต็มทีมของคุณถ้าพร้อมเริ่มครับสาวคนแรกครับผมสาวผิวขาวทรงโตโอ้โหน้องไอติม อีกคนส่วนคนที่สองพริตตี้ตัวท็อปผิวสีน้ำผึ้งน้องนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไอติมก่อนเลยครับโอ้โหไอติมสวัสดีค่ะไอติมค่ะก็เป็นผู้หญิงผิวขาวนะคะตาโตค่ะผมยาวค่ะที่สำคัญค่ะดีกีความร้อนแรงเซ็กซี่นะคะเรียกว่าระดับพริก10เม็ดเลยทีเดียวนะคะก็เป็นไอติมรสสตรอเบอรี่อะค่ะเรียกว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่หวานละมุนนุ่มริ้นเนี่ย
ก็ทานไปแล้วก็จะติดใจนะคะไม่ว่าท่านใดที่ได้ชิมเข้ามาเมื่อไหร่ค่ะจะติดใจเป็นทุกๆรายแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะยังชอบกิจกรรมในครัวอีกด้วยค่ะเรียกว่าเสน่ห์ไปจังหวะนี้นะคะไม่เคยได้ขาดเลยค่ะรับรองค่ะใครที่ได้ไปเดทกับไอติมนะคะจะเสิร์ฟความสดความอร่อยความหวานความมันให้ทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแม่นี่ไงที่เขาตามหามั่นใจแล้วคล่องถูกต้องอ่ะเรามาดูน้องนุ่มนิ่มกันครับสวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มนะคะนุ่มนิ่มเป็นสาวปากจู๋ชอบสีชมพูชีวิตติดหมีนุ่มนิ่มทำงานพริตตี้นางแบบและพิธีกรค่ะนุ่มนิ่มมีสโลแกนในวงการพริตตี้ด้วยนะคะนุ่มนิ่มชีวิตติดหมีชอบสีชมพูพริตตี้ปากจู๋ปากจู๋แบบนี้หรือเปล่าชอบสีชมพูชมพูตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าและนุ่มนิ่มชอบหมีเอ๊ะไม่ทราบว่าหมีนุ่มนิ่มหายไปไหนนะเอ๊ะสงสัยคงต้องหาหมีสักตัวไว้ก่อนแล้วแหละมีใครอยากเป็นหมีให้นุ่มนิ่มกอดบ้างคะคนหนึ่งก็ชักชวนให้ลองกินดูสิคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ช่วยตามหาหมีตามหาหมีแล้วยังมีปากจู๋อีกปากมันก็ต้องจู๋ตามก็ต้องหาหมีพอแล้วเอาแล้วโอ้ตายไอคนฟังก็ตายแล้วเท่านั้นอ่ะคุณบอย10วินาทีเริ่มนุ่มนิ่มครับนุ่มนิ่มหันมาเลยนุ่มนิ่มคือคนไหนนุ่มนิ่มคือคนไหนคะคนไหนนุ่มนิ่มครับติดหมีเห็นอะไรคุณอ่ะคุณนุ่มนิ่มครับเรียบร้อยคุณรอดีคุณบอยขอบคุณคุณนุ่มนิ่มและคุณติ๊กครับขอบคุณครับโอ้โหเพลินเลยอ่ะได้ไปเนี่ยโอ้โหเห็นทั้งหมีติดทั้งไม่ใช่อะไรปากเขาจู๋ปากเขาจู๋ปิดจบไปครบแล้วนะครับ3สาวต่อ1ทีมแต่เพิ่งจะได้ครบทีมไม่ทันไรช่วงหน้าเราต้องหยุดความสัมพันธ์ใช่แล้วเราต้องหยุดความสัมพันธ์กับในช่วง Speed Choice จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะ